าบินสากลพระไตรแล้วก็ดวงเวียงจันทร์ขนาดเส้นทางทั้งอากาศเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญและมีผู้คนนิยมใช้บริการนับมื้อนับหลายขึ้นเป็นเส้นทางที่มีความสะดวกสบายและประหยัดเวลาประวัติความเป็นมาของการบินลาวการขนส่งทั้งอากาศของลาวได้กำเนิดขึ้นในซุ้มปี1960เป็นต้นมาซึ่งภาคส่วนหนึ่งแม่นการบินของระบบเก่าสร้างขึ้นและอีกภาคส่วนหนึ่งแม่นการบินของแนวลาวฮักซาดซึ่งพนักงานได้รับการก่อสร้างอยู่บรรดาประเทศสังคมนิยมภายหลังประเทศซาดได้รับการปลดปล่อยในปี1975จึงได้เต้าโฮมเอาพาหนะและพนักงานของทั้งสองฝ่ายเข้ากันและสั่งตั้งการบินลาวขึ้นในวันที่19มังกร1976ที่เป็นภาคส่วนหนึ่งของกรมการบินพลเรือนและอยู่ภายใต้การซีนำของกระทรวงป้องกันประเทศหน้าที่ของการบินลาวในระยะนั้นแม้นหับไส้เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและพลเรือนทั่วไปเหงือบินที่นำไส้แมนเซห้อยเศร้าสามเซ47เดเซ4อ่าน2มี8อ่านเศร้า4และอ่านเศร้า6ในปี1977ย้อนความเหี้ยข้องต้องการของสังคมก็คือผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นบริษัทการบินลาวจึงได้เปิดกว้างเส้นทางบินสู่ต่างประเทศเช่นฮานอยบางกอกและพนมเปญและในปี1985การบินลาวจึงได้เริ่มหันจากระบบการบริหารเป็นแบบวิสาการเพื่อเป็นการสั่งไล่หับและการเพิ่มภาระบทบาทการบินลาวหับใช้เวียกงานปกปักรักษาและสั่งสาประเทศชาติภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้แบ่งเหือบินอ่าน24จำนวน4ลำอ่าน2จำนวน4ลำและมี8จำนวน2ลำให้พร้อมด้วยพาหนะหับใช้ภาคพื้นดินให้แก่การบินลาวเพื่อใช้เขาในเวียกงานการบินมาถึงวันที่18มีนาคม1989การบินลาวที่ขึ้นกับกระทรวงป้องกันประเทศก็ได้ถูกโอนไปให้กระทรวงคมนาคมขนส่งไปรษณีย์และก่อสร้างและในวันที่23พฤษภาคม1989การบินลาวจึงได้แยกตัวออกจากกรมการบินพลเรือนสั่งตั้งเป็นบริษัทการบินลาวที่เป็นหัวหน่วยธุรกิจยางขาดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีการไล่เลี้ยงไล่หับไล่ใจด้วยตนเองในปี1990บริษัทการบินลาวได้เซ็นสัญญาการร่วมทุนกับบริษัทแดนจ้างขาเข้าขาออกเพื่อสั่งตั้งเป็นบริษัทการบินลาวสายต่างประเทศโดยได้เซาเหือบินตู้ห้อย54น้ำสายการบินบานการแอร์ไลน์บุลการีเป็นเวลา1ปีหลังจากนั้นได้เซาโบอิ้ง737จาก IAL ไมอามีอเมริกามานำไส้แต่บ่มีประสิทธิผลบริษัทแดนจ้างขาเข้าขาออกได้ไปซอกคู่ห่วมทุนใหม่คือบริษัท CTAS จากฮ่องกงและได้ดำเนินธุรกิจทอดปี1994เนื่องจากธุรกิจบ่มีประสิทธิผลบริษัทแดนจ้างจึงได้ถอนตัวและบริษัท CTAS จึงได้ร่วมกับสายการบินยูนนานแอร์ไลน์เพื่อบินเส้นบินสายต่างประเทศจนฮอดวันที่30ธันวาคม1996ในวันที่1มังกร1997จึงได้รวมเอาเส้นบินสายภายในประเทศเข้าน้ำกันแล้วเอิ้นซื้อว่าการบินลาวห่วมพัฒนาจำกัด Lao Aviation Joint Development Company Limited ได้ดำเนินธุรกิจเป็นเวลา1ปีกับ4เดือนด้วยหุบการเซาพาหนะการผลิตทั้งหมดนำรัฐบาลแต่ว่าการดำเนินธุรกิจบ่มีประสิทธิผลจากนั้นการบินลาวห่วมพัฒนาจำกัดก็ได้ยุติการเคลื่อนไหวและในวันที่14พฤษภาคม1998ได้ถูกโอนกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจการบินลาวคือเก่าจนถึงปัจจุบัน